มันเหมือนไม่เข้ากันนะไม่เข้ากันหรอแต่โอ้โหมึงคนที่มาเอาตะกอต้องทิ้งกลับบ้างกินโลละ 5,000 แล้วก็ส่วนของเขาคือต้องทิ้ง3ชิ้นขึ้นไปวันนี้อยู่ดีๆก็รักไทยขึ้นมาซะงั้นก็นี่คือร้านซาจุ้ยค่ะพระรามลงส่งตลาดอตกจ้าจริงไหมอ่ะแล้วมึงลำทำไมมีคำว่าพระรามลงส่งผู้ชมครับนี่คือตลาดอตกนะครับอยู่แถวจตุจักรหลายคนที่มาเดินจตุจักรก็น่าจะเคยผ่านหูผ่านตาบ้างแต่เวลาลงรถไฟใต้ดินให้ลงสถานีกำแพงเพชรอย่าไปลงจตุจักรแบบมึงนัดกอง 9:30 ครึ่งมาเกือบ 10:00 มาคุณผู้ชมครับร้านแรกร้านซาจุ้ยต้มยำแห้งนี่น่ากินมากอ่ะตามมะนาวพริกเผาโอ้ปักฟองเวอร์ว่ะมึงก็ชอบแบบนี้สั่งเลยป่ะงานกินอะไรฮะแค่นี้ค่ะมึงก็เวอร์ละลามลงสงค่ะคุณมันคืออะไรไหนอธิบายดิไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนน้ำจิ้มหมูสะเต๊ะเลยแต่จืดกว่าแล้วเราจะบอกว่าเราแอบเห็นเขาใส่ไอ้เนี่ยน้ำพริกเผาแล้วใส่ผักบุ้งด้วยมันเหมือนไม่เข้ากันนะไม่เข้ากันหรอดูหมูเลยอร่อยใช่ไหมใช่เนาะขนมปังสังขยาของโปรดของฉันเลยไง ให้กล้องเห็นก่อนนี่สีสันของเขาขนมปังเนี่ยนะตั้มเอ้ยรู้สึกแน่นเหมือนเคี้ยวยังลบอยู่อ่ะข้อแตกต่างของสังขยาที่นี่เลยว่ะมันจะมีแบบนึ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 บฉ่ำๆไปโบบะโบบะโอ้เรียบร้อยคือแปลกๆไอ้แต่ว่าไปล้างไปเอาอย่างนี้นะจริงๆนะถ้าแอมแปลกินเองก็ไม่เลอะไม่เถอะที่ซาลาเปาแล้วอย่าไปเสียเวลากับคนไม่มีความรับผิดชอบไม่มีการเตรียมเครื่องซักผ้ามาจากบ้านแล้วก็ต้องมานั่งรอมันล้างซาลาเปาหน้าแตกคุณผู้ชมแป้งเขาแน่นอ่ะมันไม่ร่วนอ่ะลองดูอ่ะเดี๋ยวลองมีน้ำลายยืดเลยโอ้โหแรงว่าหิวเลยอ่ะกูว่าไม่กูไม่กินไม่เอาของกูอีกต่อไปเสื้อกูใหม่กูด้วยโอ้ยไม่ถ่ายแล้วคุณผู้ชมแป้งมันนุ่มมากเว้ยมีไข่งอด้วยแป้งมันนุ่มมากเอาให้ชัดเอ้ยมึงบ้างมึงต้องทำหกไข่เสื้อเต่งจะฮามากดาวังคารมึงอร่อยจากโลกหน้าหมูสับหมูสับอ่ะมึงสรุปไปด้วยแชร์ไปด้วยกินไปด้วยครับคุณผู้ชมกูได้กลิ่นความหอมของหมูมึงลองไม่เอาอ่ะกลิ่นเครื่องเทศชัดมากปกติเราเป็นคนไม่กินซาลาเปาเรารู้สึกว่ามันจะแป้งมันแข็งอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านเนี้ยทำได้ดีก็คือแป้งนุ่มแล้วก็ไส้อร่อยนะคะสำหรับร้านซาจุ้ยนะคะตลาดอตกใช่ค่ะที่กินวันนี้เลยนะคะอร่อยมากๆเลยวิธีการเดินทางค่ะก็คืออยู่ในตลาดอตกนะคะหลังตลาดเธออยู่หลังตลาดนะไม่ได้อยู่ด้านหน้าเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ 7:30 จนถึง 4:00 เย็นนะพี่เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์จะมีเมนูพิเศษมีป๋อเปี๊ยะสดมีลูกชิ้นด้วยนะจ๊ะละซาจุ้ยแซ่บค่ะโอ้ยตายแล้วนี่มันแบบดูเข้มข้นมากเลยนะ
ขายยังไงครับเนี่ยถ้าชุดเล็กเนี่ยทานได้1คนค่ะ60บาทชุดกลางน้ำยาครึ่งโลทานได้3คนใหญ่น้ำยา1โลทานได้7คนเลยเอาแบบเซต100คนเลยนะเอาอยากชิมเลยนะ1ชุดค่ะว้าวว้าวโอ้จานนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้60บาทอันนี้ชุดละ60บาทสำหรับทานแบบคนเดียวเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องกินนี่ตามกูละเลือกทานคนเดียวคุณผู้ชมคือมันหอมมากอ่ะหอมสมุนไพรอ่ะเยอะมากแรงมากแล้วมันหนืดมันเข้มข้นเห็นป่ะดูดิเนี่ยแล้วแล้วที่เราซื้อกลับบ้านเนี่ยมันก็แบบเต็มอิ่มอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจป่ะฮาวอันนี้อะไรฮะแพ้เลยคุณผู้ชมครับสำหรับขนมจีนน้ำยาปูครัวเจ๊ปุ๊กแจ้เอาแอมแบร์ไปไหนอ่ะไม่อันนี้ของคนเดียวอ๋อแชร์ไปแชร์แชร์ค่ะแชร์แต่ร้านนี้เขาชื่อดังนะคุณมีเพื่อนเคยมาทานแล้วบอกอร่อยดังมากคุณผู้ชมเพราะเขาคือเจ๊ปุ๊กคุณผู้ชมแล้วดูความไข่ปูสิคุณน่ากินหวานนี่น่ากินดูไข่ปูแม่งดูไข่ปูขนมจีนแท้แล้วขนมจีนแท้แล้วหรอไข่ปูล้วนๆโอ้โหมึงอะไรอะไรอันนี้ตายไปเลยมึงแบ่งกูด้วยมึงแบ่งกูด้วยคนที่มาอุปกรณ์ต้องกลับบ้างเดี๋ยวให้เจ๊ปุ๊กมาสรุปดีกว่านะคะนี่หลานหลานหลานเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยคุณเอ๋ยเปิดทุกวันค่ะจันถึงอาทิตย์เลยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าค่ะค่ะถึง6โมงเย็นคุณเจ๊ปุ๊กแชร์ค่ะไม่แชร์หรอให้ทานแล้วค่ะกลับบ้านได้นะโอ้เอาหมดเลยฮะร้านดังกูว่ากินนี่เถอะต้องกินนี่เถอะหมอนทองขีดละ300โลละ 3,000 มาแล้วต้องขออีกสักนิดนึงแหละสวัสดีครับพี่นิดครับสวัสดีครับรักพี่นิดมากมากเลยรักรักพี่นิดที่สุดเลยวันนี้คุณผู้ชมอันนี้ขายยังไงฮะโลละเท่าไหร่ครับขายคิ้วกันพี่นิดขายโลละ 3,000 เหมือนเดิมราคาเดิมอันนี้ราคาเดิมโลละ 3,000 แต่ไม่ได้ช่างพร้อมเปลือกนะคือช่างแบบใช่เลยชิมได้หมดทุกอย่างเพราะว่าคนที่จะซื้อของพี่นิดได้ต้องชิมก่อนเรามองด้วยตาเปล่าพี่เราควรจะเลือกแบบไหนประมาณไหนครับเดี๋ยวพี่นิดจะถามหนูก่อนว่าชอบแบบไหนผมชอบแบบกรอบกรอบหวานใช่ครับกรอบนอกนุ่มในอ่ะเดี๋ยวพี่นิดจะลองให้ชิมกรอบนอกนุ่มในนี่เขาเรียกกรอบปานกลางกินมากกรอบนอกนุ่มในหวานน้อยกรอบนอกนุ่มในอันนี้แบ่งกันคนละครึ่งค่ะเจนี่แล้วเจนี่อย่างนี้ตลอดทั้งปีเลยไหมคะพี่นิดมีขายทั้งปีเพราะว่าช่วงนี้มีส่งตามบ้านส่งทุกจังหวัดมีออเดอร์เพราะว่าพี่นิดส่งทุกเดือนแปลว่าเราต้องมีส่วนใช่ทั้งสองจ้าไปขอพี่นิดสิแม่ไม่ค่ะหนูลองอันนี้หวานน้อยหนูลองสำหรับคนที่ว่าไม่ชอบหวานมากนะคะอันนี้คือหวานน้อยนะคะคุณดูเรียนดีมากจะบอกว่ามันเป็นทุกอย่างแบบที่เจนิดพูดเลยก็คือว่ากรอบปานกลางแล้วก็หวานน้อยอันนี้คือละมุนละมุนหวานน้อยเหมือนกันได้ได้อันนี้หวานน้อยจริงแต่กรอบและหอมเรียนน่ะมันไม่มีมาตรฐานนะจ๊ะเพราะว่าแต่ละสวนเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันพื้นดินไม่เหมือนกันคือเราเนี่ยต้องเจาะหมดเลยว่าแต่ละพื้นที่เป็นเนื้อแบบไหนเดี๋ยวนะตั้มถกไข่อยู่ข้อนึงตอนนี้เจนิสสับให้กูกินใหญ่เลยเดี๋ยวหลังเลิกรายการก็คือทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวมาเคลียร์บินกับเจนิส20กิโลประมาณ 2,400 ฟรีบอกตรงนี้แล้วเจนิสบอกว่าให้ฟรีทุกคนคนละไม้คนละมือลองชิมแบบนี้อันนี้คนละสวนหนูลองไปแบ่งเลยเจนิสเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ลึกเรื่องทุเรียนแบบว่ามองหน้าแล้วรู้ใจเลยมองเปลือกแล้วบอกไอ้ลูกนี้หวานชัวร์น้องพูดซิว่ารสชาติมันต่างฟาร์มากินไหมอะไรไหมเป็นครีมมี่
อบอะยังคงความหวานหวานน้อยอยู่แล้วหนูก็บอกว่ารสชาติเป็นยังไงหนูสัมผัสเองเพราะของพวกนี้หนูต้องสัมผัสเองอันนี้หอมอันนี้หอมมากกลิ่นหอมเลยอะและหวานน้อยเหมือนเดิมเดี๋ยวจะให้ชิมการยาวกวนตัวท็อปของที่นี่มีอันตัวท็อปอีกเหรอฮะมันตรงนี้มันก็อร่อยแล้วนะฮะคือมันไม่มีที่ไหนทีเดียวในประเทศไทยที่เป็นย้ำชัดๆคุณผู้ชมครับที่เดียวในประเทศไทยที่เป็นการยาวกวนการยาวกวนมือสั่นว่ะกิโลละ 5,000 อันนี้คือพันก้านยาวความแพงของมันคืออะไรฮะเออใช่คือรสชาติมันจะอีกแบบนึงคือรสชาติมันจะหวานมันกลมกล่อมก้านยาวพี่นิดจะบอกว่ามันเป็นทุเรียนที่เซเลบไฮโซเขากินกันคือเม็ดเม็ดมันโตไงเม็ดใหญ่นะเม็ดมันใหญ่มันจะเนื้อมันน้อยเนื้อมันน้อยแล้วทำไมคนถึงยังเลือกที่จะกินแบบเขาชอบรสชาติอันนี้คือหวานมันหวานน้อยคือการชิมทุเรียนน่ะต้องชิมทั้งอันไปเลยพอปากแล้วก็เคี้ยวไปเรื่อยๆให้มันได้รสชาติในลิ้นอย่ากัดอย่ากัดแล้วอันนี้เสริมไปอีกอันนึงลองเสริมให้น้ําตาลอะไรอ่ะทานได้ยังหนูทานได้ยังไอ้ป้าเป็นครั้งนึงในชีวิตอ่ะต้องกินว่ะมันอร่อยจนน้ําตาจะไหลอ่ะไม่ได้ว่านะเว้ยมันแบบมันนุ่มอ่ะมันเป็นครีมมี่อ่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่นิดจะให้ชิมยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบก้านยาวกวนแล้วก็มีทุเรียนกรอบครับผมจะให้ชิมก้านยาวกวนค่ะก้อนละ500ก้อนละ500ใช่ถือว่าราคาของร้านเจ๊เนี่ยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแต่ของเราเนี่ยต่างจากที่อื่นยังไงคะพี่นิดกินแล้วไม่ทำลายสุขภาพเพราะว่าพี่นิดขายสุกตามธรรมชาติและของทุกอย่างเนี่ยธรรมชาติทั้งนั้นเลยถ้าลองพร้อมครับย่างอันนี้การยาวกวนเยอะไปอันนี้ย่างแข็งลองหนูกินเป็นไหมแบ่งกันอันนี้มันไม่ได้อารมณ์ไม่ได้อารมณ์จริงจริงต้องกินให้ได้อารมณ์เป็นปากครับกินก่อนอันไว้นิดนึงมันหอมจริงว่ะนอกจากทุเรียนสดๆทุเรียนกวนแล้วเราก็ยังมีทุเรียนทอดกรอบซึ่งทุเรียนทอดกรอบนี้เป็นทุเรียนทอดกรอบที่เลือกเนื้อนะอีกคุณชอบแบบไหนหวานอย่างเดียวหรือว่าไม่หวานเอามันๆไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมบ้าไปแล้วซองนี้ราคา500บาทแล้วกับสูตรของเขาคือต้องชิม3ชิ้นขึ้นไปห้ามต่ำกว่า3ชิ้นชิมไปเรื่อยๆเพลินๆกองแล้วกองแล้วกำๆเป็นกำเจ๊บอกเป็นกำตามสำหรับร้านเจนิททุเรียนระยองปอนซานฮิตออตะกอใช่เลยใช่ไหมคะเจ๊ใช่ดีทุกเม็ดดีทุกภูดีทุกถุงนี่ก็ดีนี่ก็ดีแม่ค้าก็ดีโอ้โหดีไปหมดเปิดทุกวันเลยค่ะ7โมงเช้าถึง1ทุ่มครับ7โมงเช้าถึง1ทุ่มสุดยอดไปเลยทุกวันสั่งก็ได้จำเบอร์โทรนะคะ086-380-4090ครับโทรมาได้ทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะชวนพี่นิดคุยเลยฮะตะกล้องเร็วใช่หนูชวนพี่นิดคุยได้เลยเดี๋ยวพี่นิดใส่ถุงให้ไม่ต้องรีบหนูจัดการอย่างนี้พี่น้องไปแล้วไปเลยยังไม่ต้องปิดเดี๋ยวช่วยพี่นิดทำงานก่อนเมื่อกี้กินไปต้องมาทำใช้นี่ด้วยเอ้าเมื่อกี้อ่ะใช่ต้องมารีบทำงานกันนะฝากด้วยสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์นะครับแฟนเพจของเราอร่อยต้องแชร์เร็วอินสตาแกรมอร่อยต้องแชร์ทวิตเตอร์อร่อยต้องแชร์เฮ้ยเร็วฝากด้วย IG DJ ท่า M8.M8 ค่ะพี่นิดมาแล้วแล้วก็เว็บไซต์ปากกาบู